การงานการเงินอำนาจความรักคุณว่าอะไรสำคัญที่สุดคะวันนี้ไซจะมาเล่าเรื่องราวของลูกสาวคนโตของซัมซุงค่ะชื่อว่าอีบูจินเธอได้รับฉายาว่าเป็นเจ้าหญิงซัมซุงซึ่งเรื่องราวความรักของเธอนะคะดูเพลินๆอาจจะดูเหมือนเรื่องความรักอันไร้เดียงสาของหญิงสาวหรือนี่คือกลยุทธ์อันแยบยลของเธอในฐานะทายาทหญิงของซัมซุงที่จะสามารถขึ้นมาครองบัลลังก์ได้อย่างเต็มมือบูจินเป็นผู้หญิงที่รวยที่สุดในเกาหลีใต้ปัจจุบันนี้นะคะเธอมีมูลค่าทรัพย์สินเคยมีมากที่สุดถึง 4,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐปัจจุบันมีอยู่ 3,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและเธอยังมีตำแหน่งเป็น CEO ของชินลาโฮเทลและดิวตี้ฟรีของชินลาด้วยนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่เป็นเซกชันสำคัญของซัมซุงเลยค่ะเธอเก่งแล้วก็แข็งแกร่งขนาดนี้นะคะเพราะว่าเธอถูกเลี้ยงดูมาโดยไม่โดนสปอยเลยค่ะตั้งแต่เด็กจนโตนะคะครอบครัวไม่ได้เปิดเผยฐานะของเธอให้กับคนทั่วๆไปรู้ค่ะเธอเรียนหนังสือโดยที่เพื่อนร่วมชั้นก็ไม่รู้นะคะว่าเธอนั่นแหละก็คือลูกสาวของซัมซุงก็เลยทำให้เวลาเธออยากจะได้เกรดดีๆหรือประสบความสำเร็จเนี่ยเธอจะต้องใช้ความพยายามมากเท่าๆกับคนอื่นเลยค่ะแล้วเธอก็ทำได้ดีทีเดียวพอเรียนจบมหาวิทยาลัยอายุ25ปีพ่อของเธอก็ให้กลับมาทำงานที่ซัมซุงแถมยังให้แรงต่ำที่สุดด้วยนะคะเข้าไปเลยค่ะเป็นเด็กฝึกงานเธอต้องทำทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นชงกาแฟถ่ายเอกสารใช้เวลาทั้งหมด5ปีในการไต่เต้าขึ้นมาโดยที่ไม่มีใครรู้เลยว่าเธอคือใครแล้วจนกระทั่งเธอได้กลายเป็นบุคคลที่เก่งแล้วก็สำคัญที่สุดในดีพาร์ตเมนต์ของเธอวันนั้นแหละพ่อของเธอก็เลยบอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดตัวกันอย่างจริงจังสักทีจากนั้นค่ะพ่อของเธอก็พาเธอไปแนะนำกับบอร์ดผู้บริหารทั้งหมดนะคะแล้วหลังจากนั้นเธอก็ได้ตบไหล่นักการเมืองพูดคุยกับประธานาธิบดีรวมถึงนักธุรกิจระดับโลกด้วยอันนี้คงจะบอกว่าหัวหน้าทีมทั้งหลายค่ะถ้ามีลูกน้องอย่าด่ามั่วซั่วนะคะวันนึงถ้าเขาเปิดตัวขึ้นมาว่าเป็นลูกสาวเจ้าของบริษัทเดี๋ยวจะทำหน้าไม่ถูกอ่ะพอตำแหน่งเปลี่ยนโพซิชันเปลี่ยนพ่อก็เลยจะต้องจัดบอดี้การ์ดมาให้จัดมาเป็น10คนเลยค่ะหนึ่งในนั้นชื่อว่าอิมบูแจและอีบูจินได้เจอกันครั้งแรกในปี1995ค่ะซึ่งอีบูจินนะคะบอกว่าอิมบูแจเนี่ยแตกต่างจากผู้ชายที่เธอเคยเจอค่ะเขาไม่เหมือนกับนักธุรกิจใหญ่เพราะว่าอิมบูแจเนี่ยค่ะไม่เข้ามายุ่งเรื่องงานไม่เข้ามายุ่งเรื่องธุรกิจทำให้เธอสามารถที่จะพูดคุยปัญหาสารทุกข์สุขดิบได้ทุกวันจนเกิดเป็นความสัมพันธ์ค่ะจนกระทั่งวันหนึ่งนะคะอีบูจินก็ไปบอกว่าฉันคิดว่าฉันชอบเธอซึ่งเอาจริงๆคุณมิสเตอร์บอดี้การ์ดอิมบูแจเนี่ยเขาบอกเลยนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาค่อนข้างกลัวค่ะเพราะสิ่งที่อีบูจินบอกมานั้นมันอาจจะทำให้อนาคตของเขาดับไปได้เลยก็ได้เช่นตกงานหรือว่าโดนแบล็คลิสต์เพราะว่าอิมบูแจเนี่ยมาจากครอบครัวที่รายได้น้อยแล้วการศึกษาก็ไม่ค่อยดีมากค่ะซึ่งอีบูจินบอกว่าประเด็นนี้ no care เธอไม่มีเงินแต่ฉันมีแถมยังมีตำแหน่งที่ใหญ่โตในซัมซุงอีกด้วยซึ่งเรื่องนี้นะคะทำให้คุณพ่อซัมซุงหรือว่า CEO ของซัมซุงโกรธมากค่ะถึงกับบอกว่าจะยึดหุ้นยึดเงินยึดตำแหน่งเอาเธอออกจากบริษัทอีบูจินบอกว่าไงรู้ไหมโอเคได้พ่อแต่พ่ออาจจะเสียใจนะเพราะถ้าพ่อเอาหนูออกจากบริษัทแล้วหนูไปอยู่บริษัทอื่นมาตีซัมซุงทีหลังเนี่ยไม่น่าจะดีแน่พ่อก็เลยไม่ได้ทำค่ะและจากนั้น4ปีผ่านไปค่ะกลายเป็นว่าประธานบริษัทซัมซุงอีกอนฮีเป็นคนขอให้ทั้งคู่นั้นแต่งงานกันและแล้วปี1999ก็พาดหัวไปทั่วประเทศเลยนะคะว่าเจ้าหญิงแห่งซัมซุงแต่งงานกับคนธรรมดาพอแต่งเข้ามาแล้วซัมซุงก็พยายามชุบตัวลูกเขยคนนี้ค่ะโดยการส่งอิมบูแจเนี่ยไปเรียนที่ MIT มหาวิทยาลัยระดับโลกเลยนะคะแต่อิมบูแจเนี่ยเขาเป็นคนเรียนไม่เก่งค่ะตอนนั้นมีข่าวออกมาว่าแม้กระทั่งตัวอักษรภาษาอังกฤษ26ตัวเขายังรู้ไม่ครบเลยนะคะแล้วอิมบูแจก็บอกเองเลยค่ะว่าประสบการณ์ครั้งนั้นเนี่ยเหมือนตกนรกอีบูจินก็เลยบอกว่าเอาสามีหนูกลับมาเถอะค่ะเขาจะตายแล้วพอเอากลับมาซัมซุงก็ได้ให้บริษัทใหญ่โตด้วยก็คือให้เป็น Vice President เลยแต่อิมบูแจก็ทำให้บริษัทปั่นป่วนนะคะมีคนลาออกจากบริษัทจำนวนหนึ่งเลยค่ะซึ่งบอกว่าเป็นเพราะไม่ไหวกับเจ้านายเรื่องเดียวที่เขาประสบความสำเร็จเลยหลังจากแต่งงานมานะคะก็คือสามารถมีทายาทที่เป็นลูกชายกับอีบูจินได้1คนและแล้วก็มีข่าวที่แพร่สะพัดออกมานะคะว่าอิมบูแจนั้นทำร้ายตบตีอีบูจินค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีชู้ด้วยเป็นชู้กับ
อดีตนางเอกสาวชื่อดังของเกาหลีใต้ค่ะสุดท้ายหลังจากแต่งงานมา15ปีอีบูจินก็ไม่ทนแล้วนะคะฟ้องหย่าไปเลยค่ะแล้วก็เกิดเป็นมหากาพย์ต่อสู้กันยาวนานเรื่องการขอสิทธิในการเลี้ยงดูบุตรแล้วก็การแบ่งสินสมรสค่ะอดีตคุณบริการอิมบูแจนะคะเรียกร้องการแบ่งสินสมรสมากถึง 1,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเป็นมูลค่าที่เยอะที่สุดในประวัติศาสตร์การเรียกร้องแบ่งสินสมรสในเกาหลีใต้เลยค่ะอย่างที่บอกไปตอนต้นนะคะว่าอีบูจินเนี่ยรวยมากเธอมีทรัพย์สินส่วนตัวนะคะมากถึง 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าศาลของเกาหลีใต้เนี่ยเขาไม่ได้ตัดสินโดยการแบ่งสินสมรสแบบ 50-50 ค่ะเขาตัดสินโดยการดูว่าใครเป็นคนที่หามาได้คนนั้นก็แบ่งเอาไปนะคะก็เลยแบ่งมาให้อิมบูแจเนี่ยสุดท้ายได้แค่6ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะก็200ล้านกว่าบาทแล้วนะซึ่งได้ไปแค่นี้6ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือ200ล้านกว่าบาทเนี่ยซัมซุงก็ถือว่าชนะนะคะที่ไม่ได้จะต้องจ่ายไปมากถึง 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งเอาจริงๆอีบูจินหรือว่าผู้หญิงคนไหนก็ตามเนี่ยไม่มีใครอยากจะแต่งงานกับผู้ชายที่ตบตีตัวเองหรือว่าไปมีชู้หรอกค่ะแต่มันมีสื่อเกาหลีสื่อนึงนะคะออกมาบอกว่านี่อาจจะเป็นหมากที่อีบูจินวางไว้ตั้งแต่แรกแล้วก็ได้เพราะถ้าอีบูจินเนี่ยไปแต่งงานกับผู้ชายที่เป็นนักธุรกิจระดับเดียวกันกับตัวเองแล้วอำนาจใดๆก็ตามที่อีบูจินได้มาจากการครอบครองซัมซุงนั้นก็จะต้องอยู่ภายใต้การควบคุมของสามีอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเธอจึงเลือกแต่งงานกับคนธรรมดาค่ะเพราะการแต่งงานกับคนธรรมดานั้นจะสามารถทำให้เธอครองบัลลังก์ซัมซุงได้อย่างเสรีและเต็มมือติดตามเรื่องราวการเงินกับทรายได้ที่ Money Taylor และอย่าลืมกดติดตามกรุงเทพธุรกิจไว้นะคะขอบคุณค่ะ